สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีข่าวจากไทยรัฐออนไลน์วันอังคารที่12กรกฎาคม2559มานำเสนอดังนี้ครับสาย8รถเมล์ในตำนานสะท้อนความปลอดภัยคนกรุงรวดเร็วเพื่อผู้โดยสารเสียวสถานย่านลาดพร้าววิ่งยาวถึงสะพานพุทธเร็วรี่เหมือนกู้ภัยตะโกนไล่ให้คันอื่นหลบสยบทุกแว้นตีโค้งแล่นรอบอนุสาวรีย์ชัยไม่ถึงป้ายประตูก็เปิดวิ่งเตลิดแถวเซนลาดขับปาดรถตำรวจมีด่านตรวจไม่ต้องจอด8บาทตลอดสายนี่คือคำขวัญของรถโดยสารประจำทางแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธที่ชาวโซเชียลขนานนามให้เป็นรถเมล์ในตำนานหรือรถเมล์สาย8ที่สร้างวีรกรรมอันลือเลื่องด้วยการทำสถิติก่ออุบัติเหตุ2ครั้งในรอบ1เดือนนี้ซึ่งอุบัติเหตุแรกเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่6มีนาคมที่ผ่านมารถเมล์สาย8สีขาวน้ำเงินหมายเลขหลังรถ36-115ได้ควบไปเบียดรถเก๋งที่ขับอยู่ในช่องขวาสุดจนรถลอยคว้างจากพื้นถนนซึ่งมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อแอดจิรศักดิ์จับภาพได้และทวิตลงในโลกสังคมออนไลน์จนมีการแชร์แพร่สะพัดวันโซเชียลโดยมีทั้งคำตำหนิและการประนามไปยังโชเฟอร์ผู้ขับรถเมล์คันดังกล่าวจนเรื่องลุกลามไปถึงผู้ดูแลการคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีชัดชาติสิทธิพันธ์โดยรัฐมนตรีคมนาคมผู้นี้ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งลงดาบพนักงานขับรถให้งดปฏิบัติงาน5วันแต่โทษนั้นดูเหมือนจะเบาบางดุดปุยนุ่นรถเมล์ในตำนานได้ก่อเหตุซ้ำในรอบห่างกันแค่17วันซึ่งเหตุการณ์นี้ถึงขั้นมีเยาวชนของชาติเสียชีวิตโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมรถโดยสารประจำทางเบอร์8ชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนลาดพร้าวขาเข้าซอย64ฝั่งตรงข้ามคุรุสภาส่งผลให้เด็กอายุ13ปีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุและเด็กอายุ15ปีได้รับบาดเจ็บซึ่งในเหมือนปรางประเสริฐคนขับรถเมล์ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าขับตามปกติในเลนของตัวเองรู้ตัวอีกทีก็เพราะว่าขับทับเด็กจนกลายเป็นศพแล้วและขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ประมาทแต่จากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะโดยโชเฟอร์ติดผีอ้างว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอและเพิ่งเข้ามาขับรถสาย8ได้แค่3สัปดาห์ปกติจะไม่ได้ขับยกเว้นพนักงานขับรถไม่เพียงพอซึ่งคราวนี้ขสมกสั่งลงแท้บริษัททรัพย์888จำกัดเจ้าของสัมปทานรถเมย์ให้พักการเดินรถคันดังกล่าวเป็นเวลา10วันและปรับในเหมือนพนักงานขับรถเมย์เป็นเงิน 2,000 บาทและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแม้ยังไม่สามารถสรุปได้ในทางคดีและการแจ้งข้อหาหรือผู้กระทำความผิดแต่นับเป็นอุบัติเหตุของรถเมล์สาย8ในรอบ1เดือนจนเกิดเครื่องหมายคำถามถึงการแก้ไขปัญหาของรถเมล์สาย8ที่ได้รับการร้องเรียนการบริการที่ห่วยที่สุดต่อเนื่องมานับทศวรรษจากการร้องเรียนต่อขสมกและกรมขนส่งทางบกโดยปี2556รถเมล์ในตำนานสามารถทะยานรั้งอันดับหนึ่งติดชาร์ตได้มากถึง10เดือนต่อ1ปีเฉลี่ยปัญหาร้องเรียนเดือนละ20ครั้งรวมทั้งสถิติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จัดอันดับให้รถเมล์สาย8เกิดเหตุนักเรียนตีกันบนรถมากที่สุดแม้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีจะได้รับเรื่องร้องเรียนและทดลองวางก้นนั่งบนเบาะด้วยตัวเองก็ตามแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้คณะขสมกที่กำกับดูแลรถร่วมเอกชน
ได้พยายามถกถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขโดยใช้วิธีต่างๆมาแล้วหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นการตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นสีส้มส่งสายตรวจพิเศษเฝ้าจับตาการจัดอบรมพนักงานบนรถและกวดขันด้วยสารพัดวิธีแล้วก็ตามแต่ก็ยังเกิดเหตุครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งหลังเกิดเหตุทีไรขสมก.ก็ทำได้เพียงสั่งปรับสั่งพักงานชั่วคราวและตรวจสอบประวัติโดยขสมก.ยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิกสัมปทานของรถโดยสารประจำทางสายนี้ได้เพราะรถเมล์ที่ให้บริการอยู่ทุกวันนี้ยังไม่เพียงพอกับปริมาณประชาชนผู้ใช้นั่นเองทั้งนี้รถเมล์สาย8อยู่คู่กับสังคมไทยและคนเมืองหลวงมายาวนานร่วม81ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2475หลังได้รับอนุมัติเดินรถซึ่งปัจจุบันมีรถธรรมดาหรือรถร้อน72คันรถโดยสารปรับอากาศหรือรถแอร์30คันซึ่งมาจาก3บริษัทประกอบด้วยบริษัทซับ888บริษัทไทยบัสขนส่งและบริษัทกลุ่ม39โดยปัญหาของรถเมล์ในตำนานที่ก่อเหตุก็มีแค่บางคันไม่ใช่ทุกคันแต่การลงโทษพนักงานขับรถเพียงแค่พักงาน5หรือ10วันและสั่งปรับเงินนั้นไม่เพียงพอที่จะสร้างความอุ่นใจหรือความเชื่อมั่นให้เกิดกับประชาชนคนเมืองหลวงผู้ที่ต้องใช้บริการได้คงถึงเวลาแล้วที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องแสดงพลังที่ตัวท่านมีสั่งล้อมคอกพวกโชเฟอร์ตีนผีที่คิดว่าถนนเป็นสนามวิ่งคุกกี้รันให้สิ้นจากสังคมไทยเพราะชีวิตของประชาชนตาดำๆนั้นไม่อยากแขวนไว้บนเส้นได้บางๆที่ห้อยอยู่บนรถเมล์สาย8รายการ2ยามขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์วันอังคารที่12กรกฎาคม2559และขอให้ผู้ติดตามรายการ2ยามทุกท่านโชคดีมีความสุขทั่วหน้ากันสวัสดีครับ